ก็ในช่วงเช้านะวันนี้กี่ค่ำนะ7 หรือ8 7ค่ำฮะวันพระ8ค่ำพระมาเยอะก็บอกจะทำวัดกันจริงๆทำวัดสาย8ค่ำก็ไปข้ามคนอาจจะน้อยกว่า15ค่ำก็วันนี้เดี๋ยวลืมเมื่อวานคือแช่มาฆ่าเอามาฆ่าลงบกอีกทีมาฆ่าที่ปูชุดที่แล้วออกเกือบหมดน่าจะไปต้มน้ำทันนะต้มน้ำแช่คราวที่แล้วพรุ่งนี้ไหมครับนะพรุ่งนี้ไหมครับวันพระพรุ่งนี้ครับอ๋อพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ครับแล้ววันนี้วันนี้ต้องแชร์มาฆ่าไว้พรุ่งนี้เอามาฆ่าลงทีก็ในการปฏิบัติในที่วัดเรานี้เราไม่อยากจะจะเป็นข้อนึงนะต่อไปก็คือหมายว่าใครพร้อมตอนไหนมาตอนนั้นแล้วก็อยู่ปฏิบัติจริงจังสนใส่ใจเป็นส่วนตัวอันนี้เพื่อที่จะเอาคนจริงนะที่จะจัดเป็นคอร์สเนี่ยคนจริงไม่จริงก็มากันบางทีก็เป็นภาระแล้วก็เหนื่อยไม่กลัวแต่คนจริงเข้ามาอ่านมาไม่กี่คนทำให้เราเน้นได้แล้วไม่กลัวก็ไม่เหนื่อยเพราะนั้นเราจะต้องเก็บเอาข้อที่บกพร่องผิดพลาดหรือเป็นปัญหาเนี่ยมาแก้ไขปรับไปเรื่อยๆสำหรับผู้อยู่วัดก็ต้องปฏิบัติจริงจังไม่ใช่อยู่ไปแบบว่าไม่จริงจังเราปฏิบัติไปไม่ได้ผลเขาว่าเราได้ไม่อยู่วัดดอยตั้งนานไม่เห็นปฏิบัติไม่เห็นก้าวหน้าเลยเขาจะว่าเขาก็เสียหายหลวงพ่อเลยคือพยายามที่จะเอาสาระของชีวิตเนี่ยตั้งใจจริงจังนั่นเองถ้าหากว่าเราไม่ทำอย่างนั้นก็เราก็เสียเป็นบาปวัดก็เสียคือมันเป็นที่ตั้งของเริ่มใส่ศรัทธาเพราะเรื่องสัจธรรมเนี่ยไปเล่นกับมันไม่ได้มันเล่นกับไฟเพราะฉะนั้นถ้าใช้ถูกก็ได้ประโยชน์จริงๆมันไฟเป็นแสงสว่างเป็นข้าวคุ้มแกงถ้าทำไม่ถูกก็เหมือนไฟช็อตหรือไฟไหม้บ้านเพราะนั้นคนส่วนใหญ่ประมาทเรื่องนี้ประมาทเรื่องทางด้านสัจธรรมก็ได้รับวิบากกรรมระยะยาวแต่เราไม่รู้ ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมโอ้ย ไม่มีอะไรที่มันเป็นโดยที่ไม่มีเหตุมันมีเหตุแต่เราไม่รู้เราไม่ระวังที่เหตุเราก็นึกว่ายังไงก็ได้ก็ทำให้เราได้รับวิบากนั้นไประยะยาวซึ่งบางทีมาเองที่พูดก็เพื่อป้องกันเมตตาสงสารเวลาเขาไปรับวิบากกรรมแล้วไม่รู้จะช่วยเขาได้ไงแต่ในช่วงเขาสร้างเหตุแห่งกรรมเนี่ยเราก็บอกเขามันเชื่อบ้างหรือไม่สนใจบ้างแต่พอไปรับเหตุแล้วเราก็ไม่สามารถจะแก้อะไรเขาได้นี่คือปัญหาที่เราประสบกันแต่ก็พยายามนะพยายามเพราะนั้นในทางวัดดอยของเราจะเน้นความถูกต้องมากขึ้นคนที่ทำอะไรไม่ถูกต้องขยันทำเนี่ยบางทีทำผิดไปเรื่อยๆการขยันกลายเป็นสร้างวิบากเยอะแต่ถ้าทำอะไรถูกต้องอาจจะทำบ้างไม่ทำบ้างแต่ว่ามันไม่ผิดพลาดก็มีโอกาสพุทธเจ้าท่านเน้นมากเน้นเรื่องความถูกต้องเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาคำว่าสัมมาคือความถูกต้องเหมาะสมชอบควรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสมากัมมันตาสมาอาชีวะสมาสติสมาสมาธิเอามาเองก็ได้รับผลของความไม่ถูกต้องมาตลอดก็แก้ไขมาตลอดถึงได้เห็นโทษของมันมีผลระยะยาวที่มาพูดมาวันก่อนว่าสมัยจะมาเป็นเด็กเวลาเขาจะแกงไก่ทันทีต้องเรียกอาตมาไปฆ่าให้จนกระทั่งทุกวันหัวไหล่ก็ออกมาดังกรุ๊กกัดกรุ๊กกัดเยอะเนี่ยมันดังมันกระดูกมันนั่นแหละทั้งสองข้างเลยก็ระลึกย้อนถึงผลของวิบากกรรมเรามาแก้ไข
การแก้ไขวิบากกรรมนะพุทธเจ้ามันก็ทำหนักก็เป็นเบาแต่มันอาจจะไม่หายทั้งหมดถ้ามันหนักแต่พยายามแก้ไปเรื่อยๆ นั่นเองก็ในจุดนี้ก็พยายามนะพยายามช่วยกันเพราะว่าผลมันเกิดมันก็เกิดอย่างสูงถ้าหากว่าผลมันเสียมันก็เสียอย่างมากเหมือนกันระยะยาวมันจะทำไปเล่นกับเรื่องวิบากกรรมมันไม่ได้เราแต่คนที่ไม่เข้าใจก็คิดไปอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะว่าหลวงพ่ออย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไปซึ่งก็ทำให้ปฏิบัติเรียนมิถะบาทเราก็ค่อยๆบอกค่อยเตือนกันไปเรื่อยๆแหละนะนั้นเองก็เรามาศึกษาเรื่องการวิปัสสนาเนี่ยแล้วก็ศึกษาให้ถูกต้องเหมือนกันเราไปทำให้มันถูกเราฟังมาร้อยวันพันหนแต่ว่าไปทำไม่ถูกเราก็ไม่ถามว่ามันไม่ถูกตรงไหนเนี่ยนี่ก็ถือว่าไม่เกิดปัญญาเกิดปัญญาสมมติในเรื่องที่เราเน้นกันคือศึกษาวิธีการหลวงพ่อเทียนตามลำดับในแง่ของรู้จักตัวเองเรื่องรู้จักรูปจักนามเมื่อก่อนเรารู้จักตัวเองในฐานะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคนสวยไม่สวยเป็นคนหล่อคนรวยคนดีคนชั่วเป็นสมมติทั้งหมดเรารู้แต่ว่าในแง่ของวิปัสสนาไม่ได้รู้ส่วนนั้นเพราะส่วนนั้นเป็นส่วนเปลือกส่วนกระพี้เนี่ยเปลือกไม้อยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็แตกก็พังไปแต่ส่วนที่มันอยู่ได้คือแก่นคือสาระของมันเม็ดของมันเราก็ไปเน้นในจุดนั้นเพราะเราอยู่กับสมมติทุกข์กับสมมติมาเพราะสมมติเนี่ยมันอายุสั้นสมมติไม้เนี่ยเปลือกมันอยู่ไว้ไม่ถึงปีมันก็แตกกันรอบไปแล้วแต่แก่นมันอยู่ได้เป็นหลายสิบปีเพราะฉะนั้นเราจะสมมติเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะสมมติเป็นที่พึ่งมันเปลี่ยนแปลงตลอดเดี๋ยวมันก็เสียเดี๋ยวมันก็เน่าอย่างสมมติว่าเราซื้อฟักทองฟักเขียวฟักแตงโมมาเนี่ยเก็บไว้ไม่ถึงสี่วันมันก็เสียก็เน่าแล้วหรืออย่างมากก็เดือนหนึ่งแต่สิ่งที่มันเหลืออยู่คือเม็ดมันไม่ได้เน่าไปด้วยเราเม็ดนั้นไปปลูกต่อนั่นคือสาระร่างกายของเราเป็นสมมติเราไม่ถึงร้อยปีแล้วก็เน่าก็เสียเหมือนฟักแฟงแตงโมนะแต่สิ่งที่มันเหลือถึงเม็ดของมันคือความดีของเรานะความดีของเราหรือบุญกุศลของเราที่ได้สร้างเอาไว้มันก็จะเป็นเม็ดที่งอกงามต่อไปได้เพราะฉะนั้นวิปัสสนาคือ มันเน้น ความสำคัญของการเก็บเมล็ดสร้างเมล็ดแล้วพืชส่วนใหญ่ที่มันมีเมล็ดมันก็สืบพันธุ์มันไปได้เป็นร้อยพันเป็นพันพันปีอย่างมะม่วงเนี่ยเมื่อ 2-3 พันปีก่อนก็มีเดี๋ยวนี้ก็ยังมีมะม่วงอยู่แต่ต้นมะม่วงไม่ใช่ต้นเดิมเมล็ดมะม่วงก็สืบทอดกันมาเรื่อยชีวิตด้วยกันให้มันรู้จักรูปนามก็เพื่อให้รู้จักว่านี่คือเม็ดของมันถ้าเปลือกของมันก็คือนายดำนายแดงนางสีนางสาผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่มาเปลือกของมันเม็ดของมันก็คือรูปกับนามทุกคนมีเหมือนกันหมดทุกคนมีเพราะนั้นเองการมาสร้างเม็ดผลไม้มันสร้างของมันได้ถ้ามันแก่จัดเม็ดมันก็จะใช้ได้นะแต่ถ้ายังไม่แก่เอาเม็ดไปปลูกมันก็ยังใช้ไม่ได้งั้นการสร้างเม็ดนี่หมายถึงว่าเราจะต้องมารู้จักพืชมันสร้างของมันเองโดยธรรมชาติแต่ว่าคนเนี่ยต้องมาสร้างอีกต่างหากเม็ดมันจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีเจตนาสร้างมันเกิดไม่ได้อย่างคนอายุ80 90บางทียังเป็นเท่ากินเหล้าหัวงูอยู่ไม่มีเม็ดเลยคนยังกินเหล้าเล่นไพ่เล่นการพนันอายุ80 90บางคนอายุ9ขวบ10ขวบเริ่มมีเม็ดแล้ว 15 20ขึ้นไปก็เม็ดก็แข็งแกร่งขึ้นเราจะเห็นว่าในการสร้างเม็ดวิปัสสนาเป็นการสร้างเมล็ดพืชของชีวิตนะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราจะทำเล่นๆมันก็เป็นผลไม้ที่ไม่มีเม็ดผลไม้ถูกตัดตอนที่ไม่มีเม็ดเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะเขาเรียกว่าโปรเฟจีมีโอทีนี้การสร้างเม็ดของวิปัสสนาก็คือมารู้จักกายรู้จักใจ
รู้จักรูปรู้จักนามนะรู้จักรูปว่าในส่วนไหนที่ไปสัมผัสตาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เป็นรูปแต่รูปมีสองรูปรูปนามกับนามรูปรูปนามที่เกิดจากผัสสะทั้งห้าตาหูจมูกลิ้นกายนามรูปเกิดจากใจอย่างเดียวก็มีทั้งสองรูปนะแล้วนั่นเองเราก็มาสนใจในรูปนี้ไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่มี สมมติอยู่ทีนี้ถ้าเราอยู่ในโลกเนี่ยมันอยู่ด้วยความสมมติเราก็สมมติมันขึ้นมานะรูปนี้เรียกว่ากายนะกายของคนไหนชื่ออะไรไปเรื่อยเปื่อยไปนั้นเป็นเปลือกทั้งหมดเป็นกระพี้กายใจนี่เป็นกระพี้พอผู้หญิงผู้ชายเป็นเปลือกละพอมารูปนามมาเป็นกระพี้ชั้นในพอลึกไปจากรูปนามมาเป็นสมมุติปรมัตถ์ก็เป็นกระพี้ละเอียดลงไปก็เป็นการวัตถุปรมัตถ์อาการสมมุติปรมัตถ์ก็เป็นกระพี้ลงไปพอไปถึงการเกิดดับก็เป็นแก่นเป็นตัวรู้เป็นแกนเข้าไปอีกดังนั้นเราจะเห็นว่าเราจึงประมาทต่อชีวิตนี้ไม่ได้เรายังใช้มันอย่างรู้อะไรมันระมัดระวังแต่ส่วนใหญ่เราไม่เข้าใจสมมุติไม่เข้าใจรูปกายนามไปวิ่งตามสมมุติทั้งหมดวิ่งตามการได้การเสียขาดทุนกำไรวิ่งตามโลกธรรม8วิ่งตามสุขทุกข์นินทาสรรเสริญเสื่อมลาภเสื่อมยศก็จะวิ่งตามโลกธรรม8สุขทุกข์คู่ที่1นินทาสรรเสริญคู่ที่2มีลาภได้ยศเสื่อมยศคู่ที่3ได้ลาภเสื่อมลาภคู่ที่4นะแล้วก็วิ่งตามอย่างนี้วิ่งตามแค่โลกธรรม8พอเรียกโลกียธรรมแต่พอมาปฏิบัติวิปัสสนาท่านให้เหนือโลกธรรมคือเหนือสุขเหนือทุกข์เหนือนินทาเหนือสรรเสริญเหนือได้ลาภเสื่อมลาภเหนือได้ยศเสื่อมยศถ้าสิ่งเหล่านี้มันได้มาเราก็ไม่กระดี้กระด้าดีใจถ้าสิ่งเหล่านี้มันเสียไปเราก็ไม่ได้โศกเศร้าเสียใจนี่ก็เลยเหนือละอย่างร่างกายนี้เราเจ็บเราป่วยเราไข้เราตายก็ไม่ได้วิตกทุกข์ร้อนไปทุกข์อะไรกับมันแต่ถ้าหากคนที่ยังไม่มีแก่นก็คือพอร่างกายที่เจ็บป่วยเป็นไข้เป็นหนาวอะไรก็วิตกกังวลเดือดร้อนวุ่นวายนี่ยังไม่มีเม็ดเลยหรือคนที่ นินทาและสรรเสริญถ้าเขาสรรเสริญก็มันดูได้หน้าได้ตาวิ่งหาชื่อหาเสียงเจ็บจะป่วยจะตายไงก็ยังขอได้ชื่อเอาไว้จะทำบุญก็ต้องเขียนกันทีละ5และ10เต็มวัดหมดนะเขาต้องการเปลือกเท่านั้นทีนี้พอใครมานินทาวิพากษ์วิจารณ์คนนี้ไม่ดีอย่างนี้คนนี้ไม่ดีก็เกิดความไม่พอใจหวั่นไหวไปอีกทางนึงพวกที่ติดเปลือกจะวิ่งไปวิ่งมาเขาเรียกวัฏฏะสงสารเวียงไปเวียงมาแต่พวกที่มีแก่นก็ใครมาสรรเสริญก็เฉยเฉยไม่ได้ไปกระดิกระดานไม่ได้ไปดีใจไม่ได้ไปยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับเขาด้วยใครมานินทาก็เฉยเฉยไม่ได้ไปวิตกกังวลไม่ได้ไปเกิดปฏิฆะหงุดหงิดไม่ได้เกิดความไม่พอใจนี่เขาเริ่มมีแก่นแล้วพระเจ้าเริ่มจากนี้ไปก่อนเริ่มมีแก่นหรือบางทีแก่นน้อยๆก็เวลาเขาว่าอะไรมาก็ไม่พอใจนิดหนึ่งก็สักพักก็ลืมไปหรือใครสรรเสริญมาอาจจะพอใจนิดหน่อยสักพักก็ลืมไปไม่ได้ไปติดใจเริ่มมีแก่นน้อยขึ้นไปยิ่งแก่นนี้มันแก่เม็ดมันแก่ขึ้นเรื่อยๆก็ยิ่งปล่อยวางยี่สลัดพวกนี้ได้มากขึ้นจนมันแก่จัดมันในสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราติดสมมุติแล้วก็หลอกตัวเองมาตลอดพอไปเจอของจริงเข้าเราก็รับไม่ได้เราทำบุญทำกุศลอะไรต่างๆมากมายแต่ว่าเวลาใครมาด่ามาว่าเราก็ยังโกรธยังเกลียดเคียดทุกคนอยู่เวลาใครมาสรรเสริญนี่ก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หัวเราะพอใจก็ยังติดแบบนั้นอยู่ท่านได้ทำปฏิบัติธรรมวิปัสสนามานานก็สองอย่างก็ยังละไม่ได้นะไรตัวที่จะไป
ละรูปละนามละสมมุติปรมัตถ์ละการเกิดดับมันก็ยิ่งยากเข้าไปอีกนะเพราะในสิ่งเหล่านี้มันเป็นสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ที่เรามาปฏิบัติก็เพื่อที่จะเข้าไปปล่อยไปวางไปละสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเรายังทำไม่ได้เราก็ต้องมาประเมินตัวเองว่าเราทำถูกไหมตามความสอนของท่านนะเราทำไม่ถูกมันก็เป็นกรรมของเราไปเรื่อยๆเราไม่ถูกก็ไม่ขายก็เป็นกรรมเขาว่าแทนที่จะได้บุญก็เป็นบาปอย่างนี้เป็นต้นซึ่งจะทำให้เราบาปยาวบาปลึกแก้ยากเพราะนั้นต้องศึกษาทำความเข้าใจตลอดนะที่หลวงพ่อเน้นก็คือว่าทำไงการลุกนั่งย่างเดินแต่ละก้าวแต่ละขณะเต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะเพื่อสลัดตัวความเคยชินความหลงลืมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ละเวลานาทีแล้วตัวนี้มันจะไปสร้างเม็ดของมันเองคือสร้างตัวรู้ไม่ใช่ว่าพูดว่ารู้แต่ว่าไปทำจริงมันไม่รู้สึกเนี่ยมันก็ไม่ได้มันไม่สร้างเม็ดของมันมันก็เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความเคยชินนะแต่ณเวลาปฏิบัติจริงท่านจึงเน้นให้เข้มงวดกับตัวเองคำว่าเข้มงวดนี่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องนั่งสร้างจังหวะกันทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่แต่ว่าจะลุกจะย่างไปไหนเนี่ยต้องสำรวมต้องระวังต้องรู้สึกแต่มันเกิดความรู้สึกในแล้วเนี่ยการสำรวมระวังมันเกิดเองนะแต่เกิดสำรวมระวังโดยที่มันไม่รู้ตัวเนี่ยมันจะเครียดอีกอันนี้มันจะไปอีกแบบนึงตึงเครียดหมกมุ่นอันนั้นจะเห็นว่าเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราจึงประมาทไม่ได้ต่อไปมันก็จะเน้นเรื่องนี้เอาคุณภาพเอาแก่นของคุณเราเสียเวลาเพราะเรื่องอะไรสาระเนี่ยมาเยอะแล้วเราเสียเวลาชีวิตอยู่แล้วคนจะเน้นถึงจะมีคนไม่มีคนก็ตามเพราะเราเน้นเอาของจริงอ่ะเราไปยุ่งกับพวกเปลือกพวกกระพี้เยอะมันเหนื่อยมันทุกข์อ่ะต้องวิ่งขวนขวายเรื่องโน้นเรื่องนี้วิ่งเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องก็ทำให้เราเหนื่อยนะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยรูปนามของเราเป็นอย่างไรไปทำความเข้าใจให้ดีถ้ารูปอะไรที่มากระทบรูปนั้นไม่ใช่กายรูปคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปทั้งหมดบางทีเรารู้สึกตัวเอาแต่รูปนี้พอคอยมาพูดเข้าหูปั๊บไม่ทันละไปกับพอใจไม่พอใจสิ่งที่พูดหรือใครมาทำให้เกิดไม่สบายกายมาแตะต้องกายหรือทำให้กายเราเจ็บเราป่วยหรือถูกเหลือบยุงลิ้นกับลายมากัดมาแตะมาต้องก็เกิดความหงุดหงิดรำคาญขึ้นอย่างเงี้ยนี่เราไม่ทันกับรูปแล้วเพราะรูปมันมีตั้ง5รูปรูปของสิ่งที่เราเห็นรูปของเสียงที่เราได้ยินรูปของจมูกคือกลิ่นรูปของรสที่มาสัมผัสลิ้นแม้แต่รูปอาหารแล้วก็มองมันละเราก็ไม่ทันมันแล้วพอใจในอาหารอร่อยวันไหนอาหารไม่อร่อยก็เรียกว่าไม่สนุกละกินข้าวมาอร่อยนี่ก็ติดอารมณ์ละเราก็ไปพอใจไม่พอใจในรูปเหล่านี้เป็นสุขเป็นทุกข์กับรูปเหล่านี้มันยากตรงนี้แต่ว่าเราจะต้องเข้มข้นต่อตัวรู้เพราะตัวรู้นี่มันจะไปรู้เท่าทันพอรู้เท่าทันมันจะปล่อยวางได้เร็วแต่ถ้าตัวรู้เราน้อยเนี่ยมันไม่รู้เท่าทันตัวความเคยชินพอเราเคยชินของเราก็คือไปกับสิ่งนั้นติดกับสิ่งนั้นไปเลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้แต่ละคนที่มาแล้วได้ฝึกฝนทำความเข้าใจเรื่องนี้อย่างจริงจังนะที่ทุกวันนี้เรามีตัวช่วยเยอะตัวช่วยในแง่ของการอยู่การกินก็สะดวกเมื่อก่อนการอยู่การกินก็ลำบากตัวช่วยเรามีน้ำมีไฟก็สะดวกเมื่อก่อนมืดๆมัวมัวจุดเทียนกันเรามีตัวช่วยกันขึ้นกันลงเรามีรถลารับส่งก็สะดวกตัวช่วยคือคนมาบริการอำนวยความสะดวกเมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้ก็มีขึ้นตัวช่วยคือที่พักอาศัยตัวช่วยคือเรื่องสุขภาพ
เราสรรหามาตัวช่วยเหล่านี้ทำให้เราลืมคือทำไมของว่าลืมความลำบากไปเมื่อก่อนที่มันขาดสิ่งเหล่านี้ลำบากเยอะข้าวปลาอาหารก็หายากน้ำไฟก็หายากที่พักอาศัยก็ลำบากคือปัจจัยสีไม่สะดวกเลยเราก็เลยได้ขวนขวายได้รู้สึกเพราะนั้นความทุกข์มันก็ดีอย่างก็ทำให้เราได้สนใจเฉพาะหน้าได้มากขึ้นเช่นเดินเดินไปเราคิดอะไรคนพอไปเหยียบน้ำปุ๊บเอาจิตกลับมาที่ไอตัวเจ็บปวดทันทีนะคือเมื่อก่อนไม่แต่รองเท้านี่ก็ไม่ใส่กันเดินไปมันหยิกย้ำมันเจ็บมันปวดจิตมันก็ไม่กล้าไปไหนต้องคอยระวังว่ามันจะเจ็บตรงไหนมันจะปวดตรงไหนอันนั้นคนโบราณเขาเข้มแข็งเขาไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเขาทุกข์เยอะเขาต้องมาใส่ใจตัวเองที่ป้องกันตัวเองไม่ให้ทุกข์ไปมากกว่านั้นเพราะแต่เดี๋ยวนี้มีสิ่งเหล่านี้มันไม่ค่อยมีทุกอย่างถูกบดบังหมดความทุกข์ก็น้อยเราก็เอาจิตของเราที่มันเผลอมันเพลินไปนั่นนะไปใส่ใจเรื่องอื่นไม่ได้ใส่ใจที่จะปกป้องตัวเองนะเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้จึงอยากจะให้ศึกษาทำความเข้าใจและลองทำดูบางอย่างที่ทำได้ก็ลองทำดูบางอย่างที่ยังทำไม่ได้ก็ลองฝึกดูนะสมมติเราเดินลุกขึ้นเดินพรวดเมื่อก่อนเราเป็นเดี๋ยวนี้เราค่อยลุกขึ้นแล้วก็เดินนิ่มๆลุกไปทีละก้าวละก้าวพยายามที่จะไม่ให้ใจมันวิ่งออกข้างนอกโดยไม่จำเป็นเราก็เอาสิ่งนี้เข้ามาทดแทนเพราะนั้นความสะดวกสบายมันก็ช่วยให้เราได้มาศึกษาในรายละเอียดได้ลึกขึ้นเมื่อก่อนที่ความไม่สะดวกสบายเราศึกษาได้ระดับต้นๆเพราะอะไรเพราะว่าความทุกข์เป็นเปลือกในระดับของกายในระดับของกายก็มาสนใจแต่เรื่องกายแต่กายคือรูปแต่เสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เราไม่ได้ในมิตินั้นแต่พอเรามีตัวช่วยเยอะขึ้นพอสติสัมปชัญญะเราเข้มแข็งขึ้นเราไปใส่ใจต่อเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ได้และประณีตได้ละเอียดขึ้นอันนี้คือตัวช่วยทำให้เราได้เปรียบว่าเราได้ศึกษาได้ลึกในหลายมิติเมื่อก่อนตัวช่วยมันน้อยเราก็ศึกษาได้มิติน้อยแต่รูปเท่านั้นเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ยังสัมผัสไม่ค่อยได้เพราะว่าตัวรู้ไม่พอตัวรู้ที่ทางสมไม่พอเราไปตัวรู้แต่เรื่องกายหนักเกินไปแต่รู้ไม่ทันทั้งตัวทำให้เรารู้ทั้งตัวไอ้ความรู้ทั้งตัวมันก็มีพลังมันก็รวดเร็วเ มื่อก่อนมันไม่รู้ทั้งตัวมันไปรู้ส่วนที่เจ็บรู้ส่วนที่ปวดที่มันทุกข์อ่ะเวลาเดินเนี่ยจิตของเราก็ไปจดจ่อที่เรื่องความเจ็บไม่ได้จดจ่อในเรื่องความรู้สึกตัวละอันนี้คือข้อเด่นข้อร้อยมันได้มีตัวช่วยเยอะก็ทำให้เราสามารถรู้ตัวทั่วพร้อมได้มากกว่าแต่มีตัวช่วยน้อยทำให้เราสนใจเฉพาะจุดไม่ทั่วพร้อมสติก็ได้มาทางเดียวคือทางกายแต่ถ้าหากรู้ตัวทั่วพร้อมมันก็ได้มาทั้ง5ทางทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้หมดมันก็จะไวขึ้นสำหรับคนสมัยนี้แต่ถ้าคนที่ไม่ใส่ใจไม่ถูกต้องก็หลุดไปเลยเพราะอะไรเพราะเพลินแล้วแทนที่จะรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันก็ไปกับความคิดหมดอันนี้ข้อเสียเปรียบสำหรับคนสมัยนี้พอมีตัวช่วยเยอะก็ทำให้เพลินในการคิดการนึกการสร้างวางแผนการไปเกี่ยวข้องสิ่งอื่นแทนที่จะเอาจิตอันนั้นมาสนใจในความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทันทีจะความรู้สึกตัวมันจะเข้มแข็งรวดเร็วว่องไวกับเชื่องช้าหลุดหมดเลยทีนี้หลุดทั้ง5อย่าง6อย่างไปเลยเพราะไปอยู่ในความคิดทั้งหมดอันนี้คือข้อเสียเปรียบของคนยุคปัจจุบันที่มีตัวช่วยเยอะทำให้ประมาทเยอะแต่พอถ้าหากว่าคนยุคปัจจุบันมีความตั้งใจมีการศึกษาประณีตละเอียดเนี่ยก็จะไวกว่าคนโบราณเพราะอะไรก็มันมีโอกาสที่จะสร้างความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้กว้างขวางได้ละเอียดลึกซึ้งเพราะมันมีตัวช่วยเยอะนี่คือข้อได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องนี้ถ้าเราไม่แยบคายจริงมันยากถ้าหากว่าแต่ถ้าเราแยบคายแล้วมันสนุกที่ว่าพระอริยเจ้าท่านไม่ทุกข์กับว่าสนุกกับเรื่องเหล่านี้สนุกกับความจริงท่านไม่ได้ไปสนุกกับเปลือกกับพีแต่สนุกกับสาระแก่นสารชีวิตท่านถึงมีแก่นสารไงนั่นเองในการลุกนั่งย่างเดินแต่ละครั้งแต่ละขณะให้ใส่ใจให้มาก
แต่ส่วนใหญ่พอลุกไปหลุดคนนี้พูดกับคนนั้นก็ติดเกินไปติดเป็นโรคระบาดไปเลยในการพูดนี่นะเพราะฉะนั้นจะทำไงที่เราจะแก้ไขบางครั้งมาก็ต้องทดลองดูว่าใครจะมีสติดีกว่าเข้าไปพูดด้วยเอาค่อยพูดด้วยทีนี้มันก็ต่อยาวไปเลยทีแต่พอมาฉะออกมาปั๊บเรื่องไม่จบต่อไปเลยทีนี้ยังใช้ไม่ได้เพราะโรคระบาดมันระบาดได้อยู่ไม่มีตัวป้องกันเราจะมาเตือนกันซ้ำๆซากๆไม่ได้มันไม่เกิดปัญญาปัญญาต้องเกิดเองถ้าหากว่าถูกเตือนบ่อยๆมันไม่ใช่ปัญญาของเราดีไม่ดีก็เกิดปัญหาเลยนี่หลวงพ่อทำไมช่างชี้ช่างชัยยังทำไมมายุ่งเรื่องส่วนตัวเยอะจังอะไรเนี่ยก็เกิดปัญหาแต่หลวงพ่อเพียงแต่เตือนบอกแล้วคนที่มีสติปัญญาก็สำรวมระวังเอาเองอันนั้นปัญญาแท้ๆของเราทำเองหลวงพ่อก็จะไม่หนักไม่เหนื่อยเราก็พยายามแต่คนไหนรู้สึกอ่อนแอมากๆหลวงพ่อจะเตือนบ้างนิดหน่อยจะเตือนอาจจะไม่ได้เตือนเป็นว่าต้องทำอย่างนี้ไหมนะจะเตือนว่าวันนี้ทำไมฟ้ามันสลัวจังทั้งที่กลางวันแดดหายไปไหนมันกลางวันก็คือคืนแค่แน่เขาบอกกลางวันถ้าไม่มีตะวันหลวงพ่อมีเมฆมาบดมาบังใจของเรามันมีอะไรบังอยู่กว่าตรงนี้มันถึงได้ยืดเยื้อเรื้อรังกันมาขนาดนี้ทั้งที่ว่าแสงสว่างก็มาพอทำไมไม่ให้มันเข้ามาสู่ใจบ้างเอาเมฆเอาหมอกมาบดมาบังมันทำไมเมฆหมอกก็คือความคิดอารมณ์ความหงุดหงิดความพอใจไม่พอใจความกังวิตกกังวลเมฆหมอกนั้นหลายชั้นจิตเราก็มืดมัวทั้งที่มันมีแสงสว่างส่องอยู่แต่เราไม่เปิดให้เขาแสงสว่างคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันเป็นแสงสว่างเต็มทั้งดวงเลยยิ่งรู้สึกตัวทั่วพร้อมมากเท่าไหร่แสงสว่างก็มากเท่านั้นแต่ยิ่งรู้สึกตัวทั่วพร้อมน้อยเท่าไหร่แสงสว่างก็เฟดความรู้สึกตัวพร้อมหายไปมีความตัวกังวลความคิดอะไรเข้ามามันก็เมฆหมอกหนาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นความคิดชั้นหนึ่งความวิตกชั้นหนึ่งความห่วงหาอะไรชั้นหนึ่งความหงุดหงิดชั้นหนึ่งความง่วงชั้นหนึ่งความปรุงแต่งชั้นหนึ่งเป็นชั้นชั้นพระอาทิตย์ทั้งดวงบดบังมืดเลยเห็นไหมอันนี้คือสิ่งที่เราคำนึงไม่ได้คำนึงนะเพราะนั้นต่อไปถ้ามาบอกโดยละเอียดแล้วยังทำไม่ได้ก็ถือว่าไม่มีความสามารถมาอาจจะไม่รับเลยก็ได้เพราะเขาเสียเวลาเราไงแล้วก็เสียเวลาเขาด้วยเขาเวลาไปทำมาหากินเรื่องอื่นก็อาจจะไปไกลกว่านี้นั่นต้องพยายามหน่อยนะเพื่อให้เราได้ก้าวหน้าอย่างน้อยในยุคที่มันมืดมนอุตกาลนี้ถ้ามันมีแสงสว่างขึ้นสักจุดสักนิดหนึ่งมันก็ยังเป็นความหวังของคนที่เขามีคุณสมบัติมีศีลมีธรรมมีบุญบารมีที่ได้สั่งสมมาดีแล้วเนี่ยเขาก็จะได้มีทางไปไม่ใช่ไปมืดไปมัวสำหรับคนบาปทั้งหลายมันก็ยากอยู่นะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้ในแต่ละแห่งที่เราไปไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติได้เฉพาะอยู่ในสำนักวัดวาอารามแม้แต่เราไปปฏิบัติการปฏิบัติงานอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้ถ้าได้คอนเซปต์หลักตรงนี้ไปแล้วเนี่ยแต่ที่เราไม่ได้คอนเซปต์หลักตรงนี้ไปอยู่วัดก็ทำแค่เต็มที่พอออกไปก็ปล่อยเต็มที่เหมือนกันก็เหมือนไม่ได้มาปฏิบัติเพราะเราไม่ได้นำไปใช้เหมือนเราไปหาเงินหาเต็มที่พอตกเย็นมาเอาเงินไปกินเหล้าไปเล่นไพ่เงินก็หมดแรงที่เสียไปหาเงินทั้งวันก็สูญเปล่าอันนี้ต้องเอาไปพิจารณาดูว่าเราอยู่ในระดับไหนของการปฏิบัติมันก็จะมีการสำรวจตรวจสอบตัวเองได้มาว่าปฏิบัติไม่ได้ทำในรูปแบบมาทำได้มากกว่าโยมก็เพราะว่ามาจับทุกการเคลื่อนไหวจับทุกอาการยิ่งทำงานเยอะก็ยิ่งจับได้ชัดเขาลงห้วยอะไรต่างก็ทำให้การปฏิบัติมันพัฒนาได้ไวแต่ส่วนใหญ่ถ้าหากว่าสติสัมปชัญญะเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมจริงๆเนี่ยมันหลุดง่ายไงหลุดก็หลุดหมดเลยแต่ถ้าสมมติว่าสติสัมปชัญญะทั่วพร้อมมันหลุดเป็นบางส่วนยังเหลืออยู่เพราะมันคลุมทั้งหมดใช่ไหมแต่ถ้าสมมติเราไปจุดช่องจุดใดจุดหนึ่งถ้าจุดนั้นหลุดก็หลุดหมดเลยแต่รู้สึกตัวทุกครั้งถ้ามันคลุมทั้งตัวรู้สึกทั้งตัวเนี่ยแต่ส่วนนี้หลุดแต่ส่วนนั้นยังเหลืออยู่อันนี้คือข้อดีแต่ส่วนใหญ่ก็ฟังไปอย่างนั้นแหละแต่พอไปทำจริงก็ยากอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องฝึกบ่อยๆพอเรามาวัดไม่มีอะไรต้องรีบต้องเร่งต้องวิ่งต้องวุ่นนะเราชีวิตที่เลือกหน้าช้าๆสบายๆเนี่ยมีโอกาสเยอะ
โอกาสของที่เรามาสู่สำนักก็คือเราไม่อะไรต้องไม่มีหน้าที่อย่างอื่นให้เราต้องรีบร้อนเร่าร้อนรวดเร็วซึ่งมีโอกาสเยอะที่ค่อยประคองค่อยสังเกตไปถ้าเราอยู่บ้านนี่เราก็ต้องวุ่นต้องวิ่งต้องรีบตามคนอื่นใช่ไหมต้องนั่งเครื่องไม่เสร็จทันเวลาต้องนู่นแต่จะอยู่บ้านนี่เราสามารถเตรียมตัวเพื่อจะใช้เวลานั้นได้อย่างสมบูรณ์อันนี้คือข้อดีของการอยู่สำนักคือมีเวลาที่จะรักษามีเวลาที่จะดูแลดำรงความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้อย่างต่อเนื่องอย่างสบายเพราะว่าไม่มีงานอะไรที่จะมาบีบคั้นเราให้ต้องวิ่งวุ่นแต่โอกาสแต่การที่เราไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านนี่ก็เป็นวิบากกรรมของเราแล้วเราก็ต้องพยายามแก้ไขด้วยใช้สติปัญญาของเราว่าจะไงทำให้จิตมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้นานที่สุดให้ได้มากที่สุดเราก็ต้องใช้ปัญญาในจุดนี้ถ้าเอาใช้สติปัญญาไปจะทำให้คนนั้นดีคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เสียโอกาสเรานะดังนั้นเองทางเราช่วยกันจัดหาที่จริงอำนวยความสะดวกไม่แต่ร่างกายเราก็ไม่อยากจะให้ใครเป็นทุกขเวทนาเจ็บป่วยมีการทำโยคะทำท่วงท่าอะไรนี่วันชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ใช้ได้คุ้มไปทั้งวันแล้วเราก็ทำอย่างจริงจังทำให้เป็นทำให้ถูกแต่ส่วนใหญ่ทำเป็นอยู่แต่ทำไม่ถูกในรายละเอียดอะไรต่างๆต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะดังที่กล่าวเมื่อวานนะถ้าเราทำอะไรได้แต่ทำไม่ถูกเนี่ยมันได้ประโยชน์น้อยแต่ที่จะได้ร้อยก็ได้สิบยี่สิบอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากวันถูกต้องมากขึ้นก็ประโยชน์ก็ได้มากขึ้นนี่คือข้อที่เราจะต้องบอกกันตอนเช้านี้นะก็ขออนุโมทนาสาธุ